สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดพิธีสวดมนต์ที่กรุงทิมพู26ตุลาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่9เจ้าหน้าที่ตรวจเข้มบริเวณพระบรมมหาราชวังเตรียมความพร้อมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฝนถล่มกรุงเทพรอบ10ปีหนักกว่า200มิลลิเมตรทำรถติดหนึบทั่วกรุงตั้งแต่เช้าคนถามอุโมงค์อยู่ไหนผู้ว่าอัศวินแอนอกรับไม่ต้องว่าใครโทษผมคนเดียวน้ำลดขยะผุดกลางกรุงปากซอยสุขุมวิท42เตือนวิกฤตเขื่อนใหญ่น้ำเกินควบคุม17แห่งภาคกลาง4เขื่อนเร่งระบายวันละ60ล้านลูกบาศก์เมตรเสไก่อูขู่แชร์ข้อมูลปล่อยน้ำเขื่อนท่วมกรุงเทพเป็นข้อมูลเก่าปี54ผิดพรบ.คอมพิวเตอร์ไต้ฝุ่นขนุนผ่านฟิลิปปินส์เข้าไหหลำและเวียดนามอุตุเตือนฝนหนักภาคกลางถึงภาคใต้อดีตรัฐมนตรีวัฒนธรรมฝรั่งเศสได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่คนใหม่ติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่กับบุญยอดสุตินไทยสตกมลวรกุลในนิวไมค์ข่าวสุดสัปดาห์หมายข่าวสุดสัปดาห์นะคะวันนี้เราพบกันในวันเสาร์ที่14ตุลาคม2560ค่ะครับวันนี้ก็มีหลายข่าวที่ต้องติดตามกันต่อนะครับใช่ค่ะวันนี้เป็นวันที่2นะครับของพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศล1ปีในวันสวรรคตรัชกาลที่9ค่ะในวันนี้เวลา 10:33 นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์โดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังการนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาธินดามาตคุณพลอยไพลินเจนเซนและคุณสิริกิติยาเจนเซนพระธิดาในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันนวดีเฝ้ารับเสด็จจากนั้นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเข้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยและเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมศพแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานที่หน้าพระแท่นมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อนถวายพรทรงประเคนจัดพระทหารพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์อีก89รูปเท่าพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชสวดมาติกาสดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับเมื่อขบวนรถยนต์พระที่นั่งเสด็จผ่านผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่บริเวณหน้าประตูวิเศษชัยศรีพระบรมมหาราชวังมีประชาชนเดินมารอรับเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นจำนวนมากซึ่งแม้ว่าอากาศโดยรอบจะร้อนอบอ้าวประชาชนก็ยังไม่ย่อท้อมารอรับเสด็จเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเมื่อรถพระที่นั่งเคลื่อนผ่านพระประชาชนต่างเปล่งเสียงทรงพระเจริญดังกึกก้องค่ะก็เป็นการจัดพระราชพิธีถวาย
ครบรอบนะคะบำเพ็ญพระกุศลครบรอบ1ปีและเมื่อวานนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็เป็นวันครบ1ปีการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะที่เรียกว่าโรงพยาบาลศิริราชประชาชนไปกันอย่างเต็มที่เนืองแน่นกันตั้งแต่เช้าเลยค่ะเพราะว่ามีกิจกรรมตั้งแต่เช้าจนถึงช่วงเที่ยงคืนนะคะเราจะมาสรุปกันง่ายๆเมื่อเช้าของเมื่อวานนี้ก็เริ่มจากพิธีทําบุญตักบาตรกันนะคะหลังจากนั้นก็มีการแสดงปาฐกถาของท่านดร.สุเมธนะคะตันติเวชกุลด้วยเลขาธิการมูลที่ชัยพัฒนาและในช่วงเย็นก็มีการร้องเพลงร่วมกันความฝันอันสูงสุดประชาชนพร้อมใจกันเปล่งเสียงคำว่าทัศนิตในดวงใจนิรันดร์อย่างกึกก้องทั่วโรงพยาบาลศิริราชแล้วช่วงเวลา2ทุ่มก็มีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมชุดความสุขของพ่อมีการแสดงประกอบดนตรีบทเพลงพระราชนิพนธ์ค่ะให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพที่หลากหลายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรนะคะซึ่งเกิดจากความภาคเพียรการที่ทรงศึกษาและฝึกฝนจนชำนาญและนำสิ่งเหล่านั้นมาต่อยอดสร้างประโยชน์ให้กับชาติบ้านเมืองค่ะพระองค์ทรงเป็นดั่งร่มโพร่มใสของคนไทยทั้งประเทศและช่วงท้ายของงานนี้ชื่อว่าศิลกรานพระภูบาลณวมินนะคะช่วงเวลาตั้งแต่3ทุ่มถึงเที่ยงคืนพระราชธรรมพวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยูรวงศาวาสวรวิหารได้แสดงธรรมเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและพระราชประวัติของพระองค์ท่านรวมถึงมีการเจริญพระพุทธมนต์แล้วก็มีการสวดมนต์นั่งสมาธิกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะและเว็บไซต์ News 18นะครับได้รวบรวมสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเมื่อวานนี้จากหน่วยงานราชการและทุกภาคส่วนในการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลครบรอบ1ปีแห่งการสวรรคตพร้อมใจกันทำความดีตามรอยพ่อครับรักมากที่สุดก็ถือว่าเป็นการรวบรวมภาพบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ทำบุญกันตั้งแต่เช้านะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ร่วมทำบุญตั้งแต่เช้าเลยแล้วก็หน่วยงานต่างๆด้วยแล้วเวลา 15:52 นไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะคะก็มีการยืนไว้อาลัยนะคะในช่วงเวลาที่ถ้าย้อนไปเมื่อปีที่แล้ว 15:52 นเป็นเวลาที่พระองค์ท่านได้เสด็จสวรรคตนะคะครับทุกคนก็รวมใจกันน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์นะครับในวันนี้ที่กองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ได้ส่งร่วมฝึกซ้อมการปฏิบัติในขบวนพระบรมราชสุริยยศนะครับนี่คือริ้วขบวนที่6ในตำแหน่งผู้บังคับกองทหารม้ากิตติยศในการเชิญพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจากพระบรมมหาราชวังไปประดิษฐานณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหารและวัดบวรนิเวศราชวรวิหารซึ่งจะมีการปฏิบัติจริงในวันอาทิตย์ที่29ตุลาคม2560ครับทรงฝึกกำลังพลในแนวและตรวจเครื่องแต่งกายทั้งของกำลังพลและม้าด้วยพระองค์เองเพื่อลงรายละเอียดในการปฏิบัติทุกขั้นตอนเพื่อให้เกิดความสง่างามและสมพระเกียรติสูงสุดค่ะส่วนที่ประเทศภูฏานนะคะได้เตรียมจัดพิธีสวดมนต์ในวันพระราชพิธีวันที่26ตุลาคมด้วยนะคะคุณผู้ชมคะซึ่งข่าวนี้ก็มาจากสำนักราชเลขาธิการในสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏานออกแถลงการในสัปดาห์นี้ว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์ดัมเกลวังชุกทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิธีสวดมนต์ที่บริเวณองค์พระใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาคุนเซนโพรังนะคะในกรุงทิมพูในวันพฤหัสบดีที่16ตุลาคมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะเนื่องด้วยว่าสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์ดัมเกลวังชุกและสมเด็จพระราชินีเจซุนเพมาวังชุกนั้นจะเสด็จเยือนไทยในวันดังกล่าวเพื่อส่งร่วมงานพระราชพิธีณพระเมรุมาตรมณฑลพิธีท้องสนามหลวงในกรุงเทพมหานครดังนั้นสมเด็จพระสังฆราชแห่งภูฏานจะทรงเป็นประธานในพิธีสวดมนต์ขณะเดียวกันสมเด็จพระราชาธิบดีจิกมี่เคเซอร์นำเกลวังชุกพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ชาวไทยที่อาศัยและทำงานอยู่ในภูฏานตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยที่อยู่ในกรุงทิมพูในวันนั้นพอดีเนี่ยนะคะได้เข้าร่วมพิธีเป็นกรณีพิเศษอีกด้วยค่ะนี่ก็เป็นประกาศจากทางภูฏานนะคะยังมีแขกคนสำคัญและผู้แทนราชวงศ์ต่างๆนะครับจากหลายประเทศที่เตรียมที่จะเดินทางมายังประเทศไทยครับสำนักงานผู้สำเร็จราชการเครือรัฐออสเตรเลียและสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยได้ออกแถลงการเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเซอร์ปีเตอร์คอสโกรฟผู้สำเร็จราชการแห่งเครือรัฐออสเตรเลียและเลดี้ลินคอสโกรฟภริยาจะเดินทางเยือนไทยระหว่างวันที่25ถึง27ตุลาคมนี้
โดยในวันที่26ตุลาคมเซอร์คอร์ตกรอฟและภรรยาจะทำหน้าที่ผู้แทนของเครือรัฐออสเตรเลียในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสำนักพระราชวังนอร์เวย์ก็ประกาศว่าเจ้าชายโฮกุนมกุฎราชกุมารแห่งนอร์เวย์จะเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์สมเด็จพระราชาธิบดีและสมเด็จพระราชินีแห่งนอร์เวย์ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในวันที่26ตุลาคม2560เช่นกันครับค่ะที่ญี่ปุ่นนะคะเจ้าชายอากิชิโนะและพระชายาเจ้าหญิงกิโกะพระราชโอรสพระองค์รองของสมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะและสมเด็จพระจักรพรรดินีมิชิโกแห่งญี่ปุ่นจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเช่นกันค่ะส่วนทางเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทยออกแถลงการบอกว่าสมเด็จพระราชินีแม็กซิมาจะเสด็จเยือนไทยในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีวิลเลมอเล็กซานเดอร์ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะในวันที่26ตุลาคมนี้ส่วนสำนักพระราชวังเบลเยียมได้ออกแถลงการว่าสมเด็จพระราชินีมาทิลจะเสด็จเยือนไทยในฐานะทรงเป็นผู้แทนพระองค์ของสมเด็จพระราชาธิบดีฟิลิปเพื่อทรงเข้าร่วมพระราชพิธีด้วยค่ะมาที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะครับในกลินทีเดวีสเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำประเทศไทยและเจ้าหน้าที่สถานทูตได้ร่วมกันในการออกเป็นคลิปนี่นะครับที่จะบอกถึงความได้ย้ำถึงคุณูปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงมีต่อความสัมพันธ์อันดีระหว่าง2ประเทศและย้ำว่าสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยจะน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรตลอดไปประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกานั้นมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่ปี2376นะครับนับจนถึงปัจจุบันก็คือ184ปีตรงกับสมัยรัชกาลสมเด็จพระนางเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3มีสนธิสัญญาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสหรัฐเป็นฉบับแรกครับไปดูคลิปจากทางสถานทูตครับ The United States and the Kingdom of Thailand have shared a long history of friendship for nearly 200 years. We Americans are proud that King Bhumibol was born in Cambridge, Massachusetts, where his father was studying medicine at Harvard, making His Majesty the only U.S.-born monarch in history. We remember His Majesty's first state visit in 1960 at the invitation of President Dwight Eisenhower, when the King followed his natural human desire, as he put it,to see his birthplace. He called the United States half of his motherland. Thank you so much, Mr. President. And thank you for the kind words you have just spoken now. You remember His Majesty's visit to his birthplace at Mount Auburn Hospital, where he reunited with the doctor and the nurses who brought him into the world. He called them friends who were his friends,before his birth. We remember his address at the joint meeting of the United States Congress, where he said he wanted to know how in the United States, millions of people, differing in race, tradition, and belief, can live together freely and in happy harmony. I thank you for your kind indulgence.Crowds of people in New York City who gathered to hail the King and Queen of Thailand at a huge ticker tape parade. The fabric of our relationship reaches far beyond the policies between governments. It is made up of thousands, if not millions, of personal and professional contacts. As His Majesty eloquently stated to the United States Congress,Friendship of one government for another is an important thing, but it is friendship of one people for another that assuredly guarantees peace and progress. We at the United States Embassy in Thailand remember and will always remember the great King Bhumibol Adulyadej,
We'll remember him in our hearts and how fortunate we all were to have learned from this woman.ก็เป็นคลิปจากทางสถานทูตของอเมริกาประจำประเทศไทยท่านทูตกรินทีเดวิสนั่นเองนะคะแจ้งค่ะคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะจะมีการปิดเส้นทางถนนราชดำเนินในและรอบสนามหลวงเลยนะคะงดการสัญจรและการเดินทางเข้าพื้นที่ทุกบริเวณสองฝั่งถนนค่ะที่มีการปิดก็จะมีราชดำเนินสนามชัยหลักเมืองกัลยาณมัยตรีเจริญกรุงพระพิพิธท้ายวังมหาราชข้างบรมมหาราชวังรวมถึงมหาราชข้างวัดพระมหาธาตุด้วยนะคะแล้วยังมีถนนพระจันทร์ถนนเศรษฐการวัดเชตุพนถนนพญาเพชรถนนหน้าพระลานหน้าพระธาตุถนนราชินีถนนพระอาทิตย์แล้วก็ซอยสารานลมค่ะซึ่งจะปิดเส้นทางเหล่านี้ตั้งแต่เวลา 22:00 นถึง 15:00 นของวันที่15ตุลาคมนะคะประชาชนที่จะมาเข้าชมริ้วขบวนพรุ่งนี้จะมีการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศนะคะขอให้แต่งกายด้วยชุดสีดำเรียบร้อยค่ะและนำบัตรประชาชนนี่อย่าลืมเลยนะคะเพราะจะมีการผ่านจุดคัดกรองเข้าไปบริเวณท้องสนามหลวงด้วยนะคะวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์15ตุลาคมเป็นวันซ้อมใหญ่นะครับใช่ค่ะนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งครั้งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วก็จะบอกว่ามีการซ้อมเนี่ยเลื่อนเวลาเร็วด้วยนะคะก็คือเมื่อก่อนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเห็นนักข่าวบอกซ้อม8โมงแต่คราวนี้เขากำหนดการซ้อมตั้งแต่6โมงเช้าเลยคุณบุญยอดโอ้ครับเช้ามากนะคะยังไงประชาชนถ้าจะไปก็ต้องรีบไปกันหน่อยก็แล้วกันเดี๋ยวจะเต็มพื้นที่ซะก่อนนะคะครับนี่ก็ไปดูการเตรียมการในหลายๆหน่วยงานนะครับเริ่มต้นจากทางทหารก่อนนะครับทางคสช.พลตรีปิยพงษ์พันกลิ่นโฆษกของคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้พูดถึงมาตรการการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ท้องสนามหลวงค่ะครับท่านพลตรีปิยพงษ์กลิ่นพันบอกว่ายังเป็นไปตามกรอบแผนงานต่างๆนะครับซึ่งมีการประชุมเตรียมการรองรับไว้แล้วทั้งโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.ได้มอบหมายให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมดูแลความมั่นคงและความรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับพร้อมมีการประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อย่างต่อเนื่องในการเตรียมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นขณะนี้นะครับยืนยันว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทั้งเตรียมการและดูแลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานอย่างไรก็ตามนะครับในวันอาทิตย์15ตุลาคมนี้จะมีการซักซ้อมในการซ้อมใหญ่เนี่ยนะครับยังไม่มีสิ่งบอกเหตุที่จะทำให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยครับนอกจากทหารแล้วก็มีตำรวจด้วยนะคะที่ดูแลที่บริเวณพระบรมมหาราชวังพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์หักพานรักษาการราชการแทนรองผู้จัดการตำรวจท่องเที่ยวค่ะพร้อมกับกำลัง191เนี่ยนะคะแล้วก็บกทท.ก็เข้าสำรวจพื้นที่ที่รับผิดชอบมีการนำสุนัขตำรวจไปด้วยค่ะตรวจตราดูความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อจัดเตรียมในความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งก็ถือว่าดูความเรียบร้อยของประชาชนด้วยที่มาถวายนะคะพวงมาลัยสักการะพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรค่ะมีประชาชนก็เดินทางมาเป็นจำนวนมากเลยนะคะเนื่องจากว่าเมื่อวานนี้ด้วยวันนี้ด้วยก็เป็นวันหยุดด้วยต่อเนื่องกันนะคะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าบรรยากาศการนำดอกไม้มาถวายบังคมเบื้องหน้าซุ้มประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์รัชกาลที่9บริเวณริมกำแพงพระบรมมหาราชวังซึ่งตั้งอยู่ระหว่างประตูวิเศษชัยศรีและประตูมณีนพรัตน์นะครับตลอดทั้งวันในวันนี้ประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องแม้ว่าอากาศจะร้อนอบอ้าวแต่ประชาชนนั้นไม่ลดละความพยายามและความไม่มีความย่อท้อเลยนะครับเดินทางมาอย่างไม่ขาดสายมีจิตอาสาและก็เจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางมาถวายบังคมตลอดเส้นทางครับค่ะวันนี้ก็ยังแน่นขนาดเหมือนเมื่อวานนี้เลยนะคะมีเรื่องราวของจิตอาสาแล้วก็ทำดีเพื่อพ่อหลายเรื่องค่ะอย่างหมอหนุ่มคนนี้เขารักษาเปิดรักษาฟรี3วันเลยนะคุณบุญยอดหาดใหญ่สงขลาค่ะเป็นการจัดรักษาฟรีให้กับประชาชนเป็นการเปิดคลินิกที่หัดใหญ่ชื่อว่านายแพทย์ภาคภูมิจงถิตินันอายุ28ปีนะคะแพทย์ประจำโรงพยาบาลคลองหอยโข่งสงขลาเป็นเจ้าของคลินิกนี้บอกว่าอยากจะทำดีเพื่อพ่อค่ะก็ชื่อว่าคลินิกหมอภาคภูมิเนี่ยนะคะตั้งอยู่ที่ถนนริมคลองร5ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเขาบอกว่าเปิด 13-15 ตุลาคมนะคะเพื่อร่วมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในหลวงรัชกาลที่9ของเราด้วยนะคะน่าชื่นชมนะครับเป็นอีกหนึ่งความดีที่ถวายพระองค์นะครับอันนี้อยู่ที่หาดใหญ่ที่สงขลาไปไหนต่อคะทีนี้ไปดูที่ซูดานครับมีคนใช้เฟซบุ๊กชื่อว่าอนุชาบันตักนะอันขออภัยนะครับเขาบอกว่าเขาเป็นคนไทยที่ไปทำงานที่ซูดานอยู่ในแอฟริกาได้โพสต์ข้อความนะครับแล้วก็รูปนะครับมีข้อความบอกว่าไม่ใช่แค่เหรียญ5ธรรมดาหากคนที่ถือรู้ค่าแค่ไหนนะครับ
ขาบอกว่าเด็กรถที่ผมนั่งประจำในตอนเช้าเนี่ยจู่ๆก็มาถามผมว่าผมมีเหรียญของประเทศไทยติดตัวมาไหมก็เลยควานหาในกระเป๋าสักพักหนึ่งก็เจอเหรียญ5บาทของเรานะครับในใจก็คิดว่าเด็กรถคนนี้ก็คงอยากจะได้เหรียญแค่เป็นที่ระลึกอยากจะสะสมอะไรประมาณนี้แต่สักพักหนึ่งเด็กก็เอาโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วก็เปิดรูปดูข้างในที่มีพระบรมฉายาลักษณ์เอามาเปรียบเทียบกับเหรียญ5ที่เพิ่งจะให้ไปผมถึงกับอึ้งนะครับเด็กรถไม่ได้พูดอะไรสักอย่างนะครับเขาพูดอะไรสักอย่างเป็นภาษามุสลิมแล้วก็เอามือชี้ไปอยู่บนฟ้าะนะครับผู้เขียนคืออนุชาเนี่ยบอกว่าน่าจะประมาณว่าในหลวงทรงสวรรคตแล้วใช่ไหมผมพยักหน้าไม่น่าเชื่อว่าที่นี่แอฟริกาดินแดนอันห่างไกลจากไทยสุดขอบโลกจะมีคนรู้จักพ่อหลวงถึงขั้นติดตามข่าวสารขนาดนี้ผมรีบหาเหรียญเพิ่มในกระเป๋าเพื่อแจกคนขับรถและเด็กรถคนอื่นอีกที่มาดูแลพวกเราคนไทยในแอฟริกาเหนือประเทศซูดานยอมรับว่าขนลุกในพระบารมีของพ่อหลวงครับเหรียญจะธรรมดามากถ้าคนที่ถือไม่รู้คุณค่าแต่เหรียญ5บาทที่คนต่างชาติถืออยู่ในมือนี้เขารู้ว่าภาพในเหรียญคือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่น่าเอาแบบอย่างผมเชื่อว่าใครล่ะจะไม่ให้เหรียญกับชายคนนี้เหรียญ5ของผมกลายเป็นสิ่งมีค่าที่สุดณเวลานี้ครับ คิดถึงเมืองไทยครับโอ้ถ้าดิฉันนี่ดิฉันจะขอให้แบ่ง20แบ่งร้อยด้วยเลยนะถ้ามีตังค์ค่ะมาถึงเรื่องของการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเตาเผาดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรกันบ้างนะคะที่สงขลามีความคืบหน้าว่าตอนนี้อำเภอทั้ง15อำเภอกำลังเร่งสร้างกันอยู่นะคะโดยการเปิดเผยของคุณไพรพัฒโนค่ะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครหาดใหญ่บอกว่าเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลนครหาดใหญ่ได้เข้าปรับพื้นที่ลานหน้าวัดพระปรางนะคะเพื่อจะประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์แล้วก็เร่งสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์และเตาเผาดอกไม้จันทร์เพื่อให้เสร็จในวันที่20ตุลาคมให้ได้ค่ะแล้วก็จะมีการนำดอกดาวเรืองดอกไม้สีเหลืองมาประดับประดาด้วยอีกที่นึงก็คือวัดโคกสมานคุณจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ประชาชนมาร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์กันได้นะคะอีกที่หนึ่งค่ะพระเมรุมาตรจำลองจากที่สะบัวแหลมสมิลาได้ก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยเหลือแค่ปรับภูมิทัศน์แต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะคุณบุญยอดปรากฏว่าตอนนี้ต้นดาวเรืองเนี่ยมีคนต้องการมากดิฉันว่าทุกจังหวัดแหละเพราะว่าประชาชนเองอาจจะปลูกไม่ทันปรากฏว่าที่สงขลาก็เหมือนกันขาดตลาดค่ะเพราะว่ามีความต้องการมากทำให้มีคนขึ้นราคาดอกดาวเรืองเป็น 45-50 บาทต่อต้นแล้วก็พ่อค้าก็อ้างว่าสั่งซื้อมาจากต่างจังหวัดมาเสริมบ้างนะคะแล้วที่สำคัญมีการขโมยดอกดาวเรืองเกิดขึ้นด้วยก็ต้องระมัดระวังนะคะอย่างนั้นเลยนะฮะนะคะค่ะแล้วก็ดอกดาวเรืองนอกจากแพงแล้วยังมีการขโมยกันด้วยนั่นน่ะสิคะก็เขาบอกว่าไปขโมยไม่ใช่ตามบ้านคนนะไปขโมยตามสถานที่ราชการที่มีการจัดแต่งไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะทำความดีกันดีกว่าไหมครับนั่นน่ะสิคะเอาละครับแล้วก็ถ้าว่าท่านพ่อค้าทั้งหลายจะได้ฟังข่าวนี้ก็หลายคนก็มองนะครับว่าพ่อค้าไม่ควรจะฉวยโอกาสในโอกาสนี้ในการขึ้นราคาใช่ค่ะถ้าว่าท่านจะได้แสดงน้ำใจก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นมงคลเป็นกุศลนะครับต่อตัวท่านเองด้วยเขาบอกบางที่นี่เท่าไหร่นะคุณบุญยอด200บาทเมื่อกี้เรียนไปโอ้โห200บ้าง150อาจจะไม่ใช่รวมกระถางรวมอะไรหรือเปล่าอ๋ออาจจะหลายต้นหรือเปล่าแล้วขายแบบเหมาหรือเปล่านี่เราไม่ทราบแต่ยังไงก็ตามอย่าค้าขึ้นราคากันแบบนี้นะคะเป็นการทำเพื่อพ่อนะคะขอความเห็นใจด้วยก็แล้วกันค่ะเราพักกันครู่นึงก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องของฝนตกที่ตกมาตั้งแต่เมื่อคืนนี้ทำให้กรุงเทพนั้นเกือบจะเป็นอัมพาตทีเดียวว่ากันว่าเป็นฝนที่หนักที่สุดในรอบ30ปีนะครับและคำเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานั้นเตือนตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20ตุลาคมว่าให้ระวังฝนหนักทั่วประเทศครับค่ะ